ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสารคดีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเรื่องราวของนักฟุตบอลชื่อดังในตำนานอย่างเดวิดเบคแฮมเองที่ต้องเรียกได้ว่าเขาเป็นมากกว่าแค่นักฟุตบอลนะครับเราเห็นได้ว่าหลังจากที่แขวนสตาร์ทไปแล้วเนี่ยเบคแฮมยังสามารถสร้างธุรกิจต่อยอดแบรนด์ของเขามาจบจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ร่ำรวยติดอันดับโลก สารคดีชุดนี้เนี่มีการนำเสนอภาพที่อาจจะไม่เคยเผยแพร่มาก่อนนะครับในบางส่วนมีการเจาะลึกในเรื่องของความยากลำบากในชีวิตชีวิตรักของเขานะครับชีวิตนักฟุตบอลเป็นสรารคดี4ตอนที่เล่าเรื่องราวในอดีตของเดวิดเบคแฮมรวมถึงบทสัมภาษณ์จากเหล่านักฟุตบอลในอดีตที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเบคแฮมเอง เรื่องราวในตำนานการทะเลาะก,กับเซอร์เล็กฟอร์กูสันนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่ถูกแฟนฟุตบอลงกลิร่รุมปน,นามหลังจากได้รับใบแดงในฟุตบอลโลกปี1998สารคดีชุดนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทาราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่กิจการกิ๊งท้อนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องราวเบาๆกันบ้างน,นะครับกับสารคดีฟุตบอลที่ผมติดตามมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสารคดีของเบ็คแฮมเองเนี่ยถือว่ามีเนื้อหาหลายอย่างที่มีความน่าสนใจนะครับถ้าใครโตมากับยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเบ็คแฮมดังมากๆนะครับ ลองจงินตนาการกลับไปในยุคนั้น,นครับยังไม่มีเครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเลยด้วยซ้ำนะครับในยุคนั้นแต่ว่าปรากฏการของเดวิดเบ็แฮมเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไปอย่างสิ้นเชิงแต่ก่อนอื่นต้องขออกตัวก่อนนะครับว่าพอดแคสต์ EP นี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับหากใครต้องการรับชมแบบเต็มๆก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับ หลังจากที่ดูสาระดีชุดนี้จบนะครับมี4ตอนตอนละประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนมันเป็นเรื่องราวของละครบทหนังดราม่าเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เหมือนมันจะถูกกาหนดสิ่งต่างๆมาแล้วนะครับเรื่องราวตั้งแต่เด็กของชายอย่างเดวิดเบ็คแฮมนะครับในการก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกนะครับ มันมีนักฟุตบอลไม่กี่คนนะครับที่สามารถแสดงฝีเท้าในสนามรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่อยู่นอกสนามนี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับเดวิดเบ็คแฮมทำนะครับย้อนกลับไปในยุคช่วงปี90นะครับโอ้โหแมนยูเนี่ยถือว่าการเป็นทีมที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกนะครับและการก้าวขึ้นมาจากผู้เล่นเยาวชนของเดวิดเบ็คแฮมเอง ผักดันตัวเองขึ้นมานะครับผ่านการซ้อมโดยเฉพาะเรื่องราวที่มีการถ่ายทอดนะครับระหว่างเขากับพ่อของเขาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้รับทราบมาก่อนนะครับเพราะว่าพ่อของเดวิดเบคแฮมเองเนี่ยก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเข้าไส้เลยก็ว่าได้นะครับอยากให้ลูกชายตัวเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ตัวเดวิดเบคแฮมเองเนี่ยก็ฉายแววมาตั้งแต่เล็กนะครับแต่ว่า มันไม่ได้มาจากพรสวรรค์เหมือนหลายๆคนนะครับนักเตะบางคนเนี่ยมีพรสวรรค์สูงมากๆนะครับอาจจะไม่ต้องใช้การซ้อมที่หนักมากนักนะครับแต่ว่าด้วยความอัจฉริยะทําให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตระระดับโลกได้แต่ว่าเดวิดบคแฮมเนี่ยผ่านการซ้อมอย่างหนักมากๆนะครับเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลต้นแบบที่หลายๆคนเนี่ยต้องทําตามนะครับเขาถูกขัดเกลาจากพ่อของเขาเองนะครับให้ฝึกฝนอย่างหนัก ตั้งแต่เด็กนะครับและได้ถูกจับตามองจากเซอร์เล็กโฟกสรรันนะครับในตอนนั้นที่เป็นคุณซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่เล็กๆนะครับได้เข้ามาสู่บูธลูมของสโมสรน,นะครับได้เข้ามาพบปะกับนักเตะรุ่นซีเนียร์ตั้งแต่เล็กๆนะครับซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าเบคแฮมเองเนี่ยก็ถูกเล็งไว้นานแล้วนะครับว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะสําคัญของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุค ช่วงตั้งแต่ปี1996นะครับที่เบ็คแฮมแจ้งเกิดซึ่งถ้าใครติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นช็อตตำนานที่ทาง b e บ็คแฮมยิงกว่าครึ่งสนามนะครับเข้าประตูไปรได้ว่าเป็นประตูคลาสิกในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเลยด้วยซ้ำนะครับประตูนี้ซึ่งเป็นประตูที่ทําให้เขาแจ้งเกิดขึ้นมาเต็มตัวหลังจากยิงประตูนั้นนะครับเพราะว่าโอ้โหนักข่าวเข้ามารุมสัมภาษณ์ แล้วก็เขาเองก็ได้รับการเพ่งเล็งจากสื่อมากมายหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของหน้าตาอยู่แล้วนะครับเบคแฮมรอระดับเป็นดาราได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ฝีเท้าของเขาเล้วนๆนะครับที่ผลักดันให้เขาแจ้งเกิดมาเป็นสุดยอดนักฟุตบอลโดยเฉพาะกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับซึ่งเรื่องราวในซีรีส์ยูนี้เนี่ยโหมีดราม่ามากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเดวิดเบคแฮมเองไล่มาตั้งแต่ หตุการณ์ในตำนานนะครับหลังจากที่เขาติดทีมชาติไปแข่งฟุตบอลโลกปี1998ที่ฝรั่งเศสนะครับมันเป็นฟุตบอลโลกที่ตาตึงครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตอนนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ยังเด็กมากๆนะครับก็ได้มีโอกาสดูดฟุตบอลโลกแบบเต็มๆครั้งแรกมันมีเรื่องราวดราม,ม่ามากมายเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ในนัดระหว่างอังกฤษก,กับอาร์เจนตินาที่ไปแค่มโดนใบแดงไล่ออกทําให้อังกฤษตกรอบฟุตบอลโลกไปนะครับ โหเมื่อกลับมาเนี่ยกลายเป็นดราม่าอย่างใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าแฟนบอลอังกฤษเนี่ยรุมบานามดาวเขาอย่างหยาบคายนะครับย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะครับแต่ว่า เมื่อฤดูการถัดมานะครับหลังจากฟุตบอลโลกเนี่ยไปแข่มไปที่สนามไหนเนี่ยทูโคลเลเทมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยาทางวิกตอเรียเองก็ได้ท้องลูกคนแรกก็คือบุคลินนะครับโอ้มันเป็นเหตุการณ์ที่ดูคอน FLICT มากๆนะครับมันมีทั้งเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะครับกับการถือกําเนิดของลูกชายคนแรกแล้วก็ เหตุการณ์ก็คือการที่เขาถูกใบแดงแล้วก็กลายเป็นที่รังเกียจของแฟนบอลทั่วอังกฤษเลยก็ว่าได้ในปีนั้นนะครับซึ่งในฤดูกาลนั้นเนี่ยมันเป็นฤดูกาลสำคัญมากๆก็คือฤดูกาล1,998-1,999ที่แมนยูเนเต็ดเนี่ยคว้าทริปเปิลแชมป์นั่นเองครับมันเหมือนกับละครที่ถูกลิขิตทุกอย่างไว้นะครับเบิแฮมเองเนี่ยต้องต่อสู้ในเรื่องนอกสนามนะครับในสนามฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนเป็นเซฟโซนของเดวิดเบิรแฮมเองนะครับที่ ทำให้ผลักดันตัวเขาให้เติบโตขึ้น,นครับมันเป็นจุดเปลี่ยนขั้นสาคัญที่ทําให้เบ็กแฮมเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วก็เขาโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากๆนะครับพาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าที่เพิ่อชมป์มซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลกลายเป็นว่าได้แอบปันใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการคว้าที่เบิ้อชมป์นมในปีนั้นนะครับผมยังจําได้เลยครับเหตุการณ์ ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีปี1999นะครับมันเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บเป็นเหตุการณ์ดราม่าที่จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถพลิกแซงไบรอันมิวนิกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเอาชาานะชไปได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ในนั้นน,นเนี่ยเบคแฮมมีความสําคัญมากนะครับเขาเล่นได้อ,อย่างท็อปฟอร์มากๆเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเขาไม่ได้แย่อย่างที่ฝ่ายอังกฤษเนี่ยหลายๆคนคิดกัน เอาจริงๆเบแคแฮมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผักดันให้พรีเมียร์ลีกเองเนี่ยโอ้หดังกระชอนมาถึงทุกวันนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคนก็เริ่มหันมาสนใจฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันเยอะมากๆนะครับกลายเป็นว่าเบแคแฮมทําอะไรเนี่ยโอ้โหเด็กๆก็ทําตามกันหมดนะครับการตัดผมการแต่งกายต่างๆเรื่องแฟชั่นนะครับรวมถึงการได้แต่งงานกับอ่าวิกตอเรียเบคแฮมด้วยโอ้โหทำให้ทั้งคู่ยิ่งดังขึ้นไปอีกนะครับซูเปอร์สตาร์สคนเนี่ยกลายมาเป็น คู่ที่ได้รับการจับจ้องจากสื่อแทบจะดังยิ่งกว่าเจ้าหญิงเดน่ากับเจ้าชายชาวซ้าอิงนะครับในตอนนั้นเรื่องราวของซีรีส์เองเนี่ยก็ได้เล่าผ่านมุมมองของหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเพื่อนนะักฟุตบอลของเขารวมถึงผู้จัดการทีมที่เปรียบเสมือนพ่อคนที่2ของเดวิดเวกแฮมอย่างเซอร์เล็กโฟกุสานั่นเองนะครับว่ามันมีเรื่องราวบาดหมางเรื่องราวที่ทําให้ทั้งสองเนี่ย แตกคอกันอย่างไรนะครับเหตุการณ์สตัดบินที่เป็นตำนานนะครับที่ทําให้สุดท้ายเนี่ยเบคแฮมเองเนี่ยต้องออกจากสโมอสรอที่เขารักมากๆอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไปค้าแข่งกับทางสโมอสรอ,อย่างเรอัลมาดริดนะครับซึ่งมันมีเรื่องดรา,าม่าโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวของเบคแฮมด้วยนะครับเพราะว่าการปรับตัวในประเทศใหม่ๆนะครับเบคแฮมต้องการท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ากลายเป็นว่าครอบครัวเนี่ยก็ต้อง ติดสอยห้อยตามไปนะครับในยุคนั้นและได้รับการจับจ้องจากสื่อโดยเฉพาะเมื่อย้ายไปเรอลมตริดเองเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเองนะครับต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับการเข้าไปร่วมจอยทีมกาาติกรในยุคนั้นเนี่ยโหรวมซูเปอร์สตาร์ของโลกมารวมกันที่เรอลมตริดนะครับทั้งซีดานโรนันโดหลุยส์ฟิกโกโรเบโตคาร์ลอสนะครับเรียกว่าโหกลายเป็นทีมรวมซูเปอร์สตาร์นะครับ แต่ว่ามันก็มีปัญหาดราม่าทั้งในสโมูสอนเรนมัาดิดนะครับรวมถึงเรื่องของการที่เขาได้ก้าวมาเป็นกับตันทีมชาิอังกฤษนะครับเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเดวิดเวคแฮมเองมันเป็นเคสตั้ที่ทางธุรกิจด้วยนะครับในเรื่องการสร้างแบรนด์นักฟุตบอลนะครับนะักฟุตบอลหลายๆคนในยุคหลังเนี่ยเราเห็นได้ว่าเริ่ม คิดแบบเดียวกับสิ่งที่เดวิดเบคแฮมทำมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับก็คือการสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อหากินต่อหลังจากที่ขวสตาร์ทไปแล้วนะครับเพราะว่าอาชีพฟุตบอลเองเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีระยะค่อนข้างสั้นนะครับและถ้าย้อนกลับมาในยุคที่เดวิดเบคแฮมโด่งดังในตอนนั้นเนี่ยค่าเหนื่อยมันไม่ได้มากมายมหา,าศาลเหมือนในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าเบคแฮมเองเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากนอกสนามมากกว่าในสนามซะอีก ปรากฏการ์ของเบคแฮมเป็นพรีเซนเตอร์เดินทางทัวร์ไปทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเขาก็เคยมานะครับในยุคที่ดังมากๆในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการ์ไปทั่วทุกมุมโลกนะครับเบคแฮมเนี่ยดังระดับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยนะครับยิ่งกว่าโรนัลโดในยุคปัจจุบันหรือว่าลิลลี่เมซี่ด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกันในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นปรากฏการ์ที่สร้างอิมแพ t ให้กับวงการฟุตบอลเป็นอย่างมากแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคิดในเรื่องธุรกิจฟุตบอล ไปตลอดการเลยก็ว่าได้นะครับอยาจริงงก็เป็นซีรีส์ที่ถือว่าเพอร์เฟที่สุดนะครับสำหรับเรื่องราวของเดวิดเบคแฮมเองแล้วก็มีหลายๆชอ็อตหลายๆซีนที่เราอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนนะครับมีภาพเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆโดยเฉพาะภาพจากภายในของเบคแฮมเองนะครับที่เป็นการถ่ายด้วยกล้องของครอบครัวเขานะครับเป็นการเปิดเผยที่แรกให้กับ ทางสารคดกของ n น t f ฟ i x โอ้มันมีเรื่องราวดรามาหลายๆอย่างนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับการที่เขาต้องฝ่าฟันหลายๆเรื่องนะครับผ่านเรื่องราวดรามาต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าเมื่อดูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันถูกลิขิตไว้แล้วนะครับมันเหมือนเป็นบทหนังบทละครเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องราวของชีวิตของเดวิดเบคแฮมเนี่ยจะได้ว่าเป็นชีวิตที่เหมาะกับการนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวดรามามากมาย และหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนถูกลิขิตไว้นะครับการโดนใบแดงการปาดฟรีคิกพาอังกฤษเข้ารอบฟุตบอลโลกในปี2002นะครับรวมถึงเรื่องของการทะเลาะก,กับฟกุสานเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นการย้อนไปในยุคคลาสสิกยุค90ได้อย่างดีมากๆนะครับเป็นสา,ารีหนึ่งที่แฟนๆที่เป็นแฟนๆฟ,ฟ,ฟุตบอลเนี่ยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าลืมไปลองติดตามกันดูนะครับใน Netflix สำหรับเรื่องราวของสารคดีเดวิดเบคแฮมใน E ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที on, ่ Ad r ร d ด n a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ